ตรงๆเปิดใจหลังแฟนสาวโดนติงทุกเรื่องเป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มตรงๆกิสกรและนางเอกสาวเบสลักวณีเพราะมักจะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดแต่ก่อนหน้านี้น้องเบสก็ต้องเจอกับดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวการวางตัวต่างๆในฐานะแฟนพระเอกเรียกได้ว่าขยับไปไหนทำอะไรนิดเดียวก็โดนด่าจนน้องเบสเครียดหนักล่าสุดแฟนหนุ่มอย่างตรงๆก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วซึ่งเจ้าตัวก็บอกเลยว่าก็มีพูดคุยครับหลักๆคืออยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราจะบอกเท่าที่บอกได้บางครั้งน้องก็มีความคิดของเขาอยู่แล้วที่ตั้งเป้าไว้เราก็จะบอกเท่าที่บอกได้ผมก็ทำได้แค่ซัพพอร์ตอยู่ข้างๆผมว่าอาจจะด้วยโซเชียลด้วยผมก็บอกทุกคนเสมอว่าเวลาเข้ามาทำงานด้านนี้ต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างนะเขาสามารถคอมเมนต์เราได้เราก็ต้องรับฟังไว้ส่วนหนึ่งหรืออะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องอาจจะไม่ฟังหรือเปล่าก็ต้องปล่อยผ่านบ้างถ้าเราฟังทุกอย่างมาชีวิตของเราจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขเลี่ยงดราม่าอะไรหลายๆอย่างเพราะเห็นน้องบอกว่าลงอะไรไปก็มีแต่ดราม่าสงสารน้องเพราะว่าบางครั้งน้องก็ไม่ได้ทำอะไรน้องก็โดนด่าซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะด้วยเรื่องของเมนโซเชียลมันลำบากเราจะบอกเขาว่าอย่าเม้นเลยครับขอร้องนะครับมันก็ทำทุกคนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับปัจจุบันทำให้ตัวเองมีความสุขหลักๆก็จะให้กำลังใจกันในเมื่อห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้ก็ต้องให้กำลังใจกันไปแบบนี้แหละค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะคะเชื่อว่าคอมเมนต์ด้านลบไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราหรอกแค่เราอย่าไปเก็บมาใส่ใจจนทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไป